บ่อยจนเพื่อนสงสัยเป็นจนแบบเดินไม่ได้คือแข็งไปหมดนั่นหลังอะต้องให้แฟนพาไปฉีดยามันเริ่มจากยังไงมันเริ่มจากปวดปวดเบ้าตาปวดตรงนี้อ๋อนี่ลงมาถึงเบ้าตาได้แล้วปวดแล้วก็ปวดตุ๊บๆมาจนถึงแบบอากาศร้อนก็เป็นแต่จะเริ่มแถวเบ้าตาใช่แล้วมันปวดไปจนถึงตรงไหนปวดปวดตาเบ้าตาแล้วก็จะเริ่มมาหลังแล้วก็สะบักลงมาแล้วรุนแรงถึงก็คือว่าแข็งไปทั้งตัวก็คือแข็งคือก้มไม่ได้เลยโอ้มีคลื่นไส้อาเจียนหรือเปล่ามีคลื่นไส้อาเจียนด้วยหมายถึงว่าคือบ้านหมุนไปจนถึงระบบกล้ามเนื้อที่แบบคอแข็งอย่างนี้เลยอาจารย์ไปได้ค่ะมีบ้านหมุนด้วยมีบ้านหมุนด้วยค่ะแล้วเป็นวันนึงกี่ครั้งหรือว่าเป็นแล้ววันนึงไม่หมายถึงว่าวันนึงก็เฉลี่ยที่เป็นบ่อยมากช่วงนั้น1อาทิตย์เป็นกี่วันประมาณ 2-3 ครั้งเป็น1ถึง2เออ2ถึง3ครั้งแต่ไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าเป็นเยอะแต่ว่าเป็นก็ปวดไมเกรนอยู่ปวดไมเกรนปวดหัวตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็เวียนแล้วก็ปวดแต่ไม่ถึงขนาดแล้วบรรเทาด้วยอะไรยาไมเกรนมียาไมเกรนค่ะต้องไปหาหมอซึ่งต้องถามอาจารย์นำภัยว่ายาไมเกรนเนี่ยทานได้บ่อยไหมครับคือผมไม่มีความรู้ว่าถ้าอย่างพาราเซตามอลกับทานทั่วไปคือปกติไมเกรนมันไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็เวลาเป็นเนี่ยมันอาจจะประมาณบางคนอาจจะชั่วโมงเดียวบางคนเอา3ถึง5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นนานไหมคะเป็นทั้งวันนะคะเป็นทั้งวันค่ะกินแล้วบางรายก็อาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทานไมเกรนก็จะอาเจียนฮะทีนี้เนื่องจากเราไม่ได้กินเป็นประจำทุกวันนะฮะเราจะกินเฉพาะในช่วงที่เราไมเกรนเป็นไมเกรนเพราะฉะนั้นอันตรายก็จะไม่เยอะเหมือนกับยาแก้อักเสบแบบปวดคอปวดข้อเข่าพวกนี้อาจจะต้องกินวันละหลายหนด้วยแล้วก็กินติดต่อเนื่องอะไรอันนั้นมันจะอันตรายมากกว่าทีนี้ยาไมเกรนมันก็มีหลายอย่างเนาะบางอย่างก็เป็นยาป้องกันป้องกันก็คือไปป้องกันไม่ให้เกิดหลอดเลือดตีบตัวก่อนเพราะมันสตาร์ทมันเริ่มต้นจากตรงนั้นจากปวดก่อนฮะก็อันนี้เป็นยาป้องกันและยาอีกอันนึงก็คือยาที่ไปรักษาก็คือทำให้หลอดเลือดที่มันขยายน่ะตีบลงมาสู่ปกติก็ต้องขึ้นอยู่กับหมอก็ขึ้นอยู่กับหมอคือโดยปกติเนี่ยถ้านานๆเป็นไมเกรนทีนึงเขาก็จะไม่ใช้ยาสำหรับป้องกันแต่คนที่เป็นบ่อยๆนะหมอจะให้ยาป้องกันมากินเป็นประจำเคยนึกหาวิธีอะไรไหมหรือกินอะไรไหมที่มันจะทำให้หายไปเลยไอ้ไมเกรนเนี่ยเคยแล้วลองดูยังครับไม่เคยลองแต่พอวันนั้นไปขับเรียนขับรถไปเห็นป้ายโฆษณาค่ะก็เลยลองโทรหาพี่เขาแล้วก็เดินเข้าไปที่ศูนย์ที่ชลบุรีสนใจลองเข้าไปศึกษาดูฮะแล้วคุณทำไงฮะก็ซื้อมากินแล้วถามว่าอันไหนตัวที่ทำให้ไม่ปวดไมเกรนเขาบอกว่าตัวนี้ก็เลยซื้อมาลองกินดูกินสูตรสีเขียวสีเขียวค่ะเช้ากี่เม็ดฮะครั้งแรกเขาให้ทานเช้า2เย็น2ก่อน3วันแรกค่ะแล้วตอนนี้ก็ทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดแล้วตอนแรกทำไมเป็น2เม็ดตอนหลังทำไมมาเป็น1เม็ดครับแล้วมันไอ้2เม็ดแรกเข้าไปทำอะไรกับไมเกรนบ้างครับอาจารย์พิเชษ2เม็ด22 2วัน3วันแรกแล้วหายแล้วหายไหมครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเพราะว่าประมาณเขาถามว่าท้องว่างไหมบอกว่าท้องว่างตอนนี้หนูปวดหัวมากเลยทำไงก็ได้ให้หนูหายปวดหัวกินเลยเหรอกินเลยแล้วก็คือมันปวดมากไงพี่ก็ไม่รู้อะอะไรที่มันทำไม่หายก็เอาเลยครับแล้วเป็นไงฮะก็ดีขึ้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงเรียนขับรถเสร็จก็รู้สึกว่ามันโล่งไปเลยปิ้งขึ้นมาเลยไงคะก็คือโล่งขึ้นครับอาจารย์สามวันก็ลดลงไปได้ใช่วันนี้คุณบังออนทานมาปีกับ2เดือนปีกับ2เดือนเพราะว่าไมเกรนถามหามากน้อยแค่ไหนฮะตอนนี้ไม่ค่อยเป็นไม่เป็นแล้วเฮ้ยจริงอ่ะจริงไม่เครียดไม่ปวดถามว่าเครียดไหมก็คือมันก็เครียดบ้างอดข้าวอดนอนก็มีบ้างแต่มันไม่ปวดเหมือนถึงขนาดว่าเป็นเยอะไงคะแล้วเกิดเรารู้สึกปวดขึ้นมาเนี้ยเราก็เอาบิมเข้ามากินห่างยาไมเกรนไปนานเลยสิไม่ได้ทานแล้วค่ะประมาณปีนึงละขอบคุณคุณบังออนครับ